ทำช่วงตะเวนชิมดีกว่านะฮะเราจะพาไปดูที่กินกันเลยทีเดียวให้มันอ้วนกันไปข้างนึงเลยดีไหมไปกันใหญ่เลยค่ะคราวนี้หนักขึ้นกันกระฉูดเลยทั้งคนดูทั้งพิธีกรก็เดี๋ยวไม่เชื่อนะครับสุดท้ายพาไปกินกันเลยที่สุพรรณบุรีฮะจริงๆเป็นคำถามด้วยปรากฏว่ามีคนตอบถูกไปแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับงานเทศกาลกินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ก็มีการแถลงข่าวจากงานนี้เกิดขึ้นเรื่องเพื่อด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแถลงข่าวงานเทศกาลกินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้างครั้งที่9แล้วนะครับงานจะจัดขึ้นวันที่2ถึง5ธันวาคมนี้ณลานอเนกประสงค์อำเภอด่านช้างเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายรวมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวด่านช้างแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้นำอาหารที่ทำจากเห็ดโคนชนิดต่างๆในป่าเขตอำเภอด่านช้างแล้วก็ปลานะครับที่อยู่ในเขื่อนกระเสียวมาจำหน่ายในงานนะครับเพื่อผู้บริโภคนั้นได้มีทางเลือกในการบริโภคอาหารโดยในงานจะมีการออกร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยนะครับหลายชนิดทำจากเห็ดโคนเห็ดชนิดต่างๆนะครับแน่นอนอาหารจากปลาก็มีอยู่มากมายทีเดียวนะครับกุ้งแม่น้ำก็มีนะฮะพืชผักหลอดสารพิษก็มีอยู่เพียบเลยนะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆสำหรับชาวสุพรรณบุรีนะครับใครก็ไปกันได้นะครับไปซื้อของไปกินข้าวกันได้ในงานก็จะมีประกวดแข่งขันการปรุงอาหารที่ทำจากเห็ดแล้วก็ปลาด้วยเรียกว่าไปครบอร่อยอิ่มกันเลยล่ะของชอบเลยถูกต้องต้องไปนะคะขอบคุณทุกท่านเอฟด้วยค่ะหมดเวลาของตระเวนข่าวแล้วค่ะวันนี้ทุกคนลากับบ้านก่อนนะครับสวัสดีค่ะออกไปแล้ว